ที่จังหวัดอุทัยธานีครับจากกรณีที่มีคนสูญหายมาตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมานะครับโดยเป็นชาวบ้านนี่แหละเข้าไปหาหน่อไม้ลวกที่เขาตำแยถ้ำพระธาตุเมืองเทพนะหมู่ที่5ตำบลทับหลวงอำเภอบ้านไร่นะครับจังหวัดอุทัยธานีทราบชื่อก็คือนางกุหลาบขุนทองอายุก็57ปีแล้วนะครับอยู่บ้านเลขที่348หมู่ที่14ตำบลหนองจอกอำเภอบ้านไร่นะจังหวัดอุทัยธานีครับซึ่งเข้าไปหาหน่อไม้กับลูกๆและก็ญาติจำนวน4คนด้วยกันโดยมีชาวบ้านหมู่บ้านใกล้เคียงแล้วก็จากหมู่บ้านอื่นในอำเภอเดียวกันอีกจำนวนมากเนี่ยแหละครับเขาก็ไปหาเหมือนกันนะนางปรางขุนทองอายุ37ปีซึ่งเป็นลูกของผู้สูญหายเนี่ยก็เล่าให้ฟังก็บอกว่าตนและแม่รวมทั้งญาติเนี่ยเข้าไปหาหน่อไม้ตั้งแต่11โมงนะเวลา11โมงเช้าของเมื่อวานที่ผ่านมาระหว่างที่เดินไปหาหน่อไม้เนี่ยก็ได้แยกย้ายกันไปคนละทิศคนละทางแล้วก็ไปเกิดพลัดหลงกันไปครั้งนึงแหละแต่ก็ตามตัวจนพบจึงบอกแม่ว่าให้พักรออยู่ตรงจุดที่หาตัวกันเจอนี่แหละแล้วก็ห่างจากจุดที่รถจอดเพียงแค่500เมตรเองหรือว่าจะไปรอที่รถก็ได้จะได้มีเส้นทางการเดินเท้านะครับเพราะมันมีเส้นทางการเดินเท้าเดินกลับไปที่รถได้จากนั้นเนี่ยตนเองและญาติก็แยกย้ายกันไปหาหน่อไม้ต่อกระทั่งได้เวลานานพอสมควรจึงกลับไปหาแม่ตรงจุดที่นัดหมายไว้นี่แหละแต่ก็ไม่พบตัวจึงไปดูจุดที่จอดรถก็ไม่พบอีกนะจึงคิดอยู่ในใจว่าแม่ต้องหลงป่าแน่ๆเลยจึงช่วยกันตามหาตั้งแต่เวลา 13:00 น.ก็คือบ่ายโมงแล้วครับจนถึงบ่าย3โมงก็คือ15นาฬิกาก็ยังไม่พบนะจึงได้แจ้งไปทางผู้นำหมู่บ้านแล้วก็มีการระดมคนแล้วก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองมีกู้ภัยด้วยนะมีจิตอาสาต่างๆเนี่ยนับเป็นร้อยคนเลยออกมาตามหาแล้วก็ค้นหากันแบบปูพรมกันเลยทีเดียวนะหากันตลอดทั้งคืนก็ไม่พบทุกคนก็เหนื่อยแล้วก็อ่อนล้าแล้วก็มีต้องหยุดพักแล้วก็หยุดการค้นหาเมื่อเวลา 02:00 ที่ผ่านมานะครับแล้วก็จะเริ่มภารกิจการค้นหาของรุ่งเช้าวันต่อไปโดยก่อนการค้นหาในรุ่งเช้าวันนี้เนี่ยนะคะลูกแล้วก็บรรดาญาติพี่น้อง ที่นอนเฝ้ารอกันตลอดทั้งคืนในจุดเกิดเหตุได้ทำพิธีจุดธูปบอกเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขานะคะให้โดนบันดาลให้การค้นหาในวันนี้ให้พบผู้ที่สูญหายโดยเร็วด้วยความเป็นห่วงเพราะว่าผู้สูญหายก็มีโรคประจำตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคความดันโลหิตสูงประกอบกับกำลังเกิดอาการท้องเสียตั้งแต่เมื่อวานก็กลัวว่าจะหมดแรงไปก่อนจนไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้แล้วก็เป็นผู้สูงอายุด้วยอายุมากแล้วนะแล้วเมื่อเวลา 6:00 นของวันนี้ครับก็คือเมื่อเช้านี่แหละนายรังสรรค์วัฒนพาณิชย์นะครับนายอำเภอบ้านไร่แล้วก็นายมนูนดอกกุหลาบนะครับประธานสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดอุทัยธานีก็ได้ระดมคนจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกู้ภัยประชาชนจิตอาสานะครับออกมาปูพรมค้นหากันอีกครั้งนึงนะแล้วก็ผ่านไปเวลาจนถึงขณะนี้กว่า3ชั่วโมงแล้วก็ยังค้นหาไม่พบแต่ยังไม่ยุติการค้นหาแต่อย่างใดนะครับแล้วก็บอกว่าช่วงบ่ายเนี่ยจะมีกำลังสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่อาสาสมัครเนี่ยมาร่วมค้นหาเพิ่มเติมอีกด้วยซึ่งการค้นหาดังกล่าวเนี่ยจะดำเนินการต่อไปจนกว่าจะหาตัวจนพบนั่นแหละ